เดี๋ยวเราจะเทสทบทวนพหูนามนะครับก่อนสอบเดี๋ยวเราจะอยู่ในชีตตัวนี้นะครับให้เราทำนะครับ15นาที15นาทีต่อหนึ่งต่อชุดต่อหนึ่งหน้าครับเดี๋ยวผมจะจัดให้ต่อชุดต่อชุด150ข้อใจเย็นเฉลยอยู่ด้านขวามือนะครับถ้าใครอยากลอกเฉลยครับลอกเต็มที่เลยนะฮะทำไมครับส่งแบงค์หลังนะจ๊ะชุดกันได้ไหมครับเฉลยอยู่ด้านขวามือนะครับผมเดี๋ยวนะฮะเราจะทำชีทพหูนามชุดนี้นะครับโดยที่ผมจะให้คุณทำเองเพราะมีการทบทวนนะครับก่อนสอบอ่ะเดี๋ยวก่อนจะดูพหูนามนะครับผมจะเอาอย่างนี้ดีกว่าผมจะสรุปให้ฟังง่ายๆอย่างนี้คุณลองมั่วดูนะดูนะฮะสัมประสิทธิ์คือตัวเลขถ้าเขาพูดถึงสัมประสิทธิ์โรงพยาบาลใหญ่นะฮะสัมประสิทธิ์คือตัวเลขโอเคตัวเลขที่มันอยู่หน้าตัวแปรเช่น6 x สัมประสิทธิ์คือ6ทันไหมฮะ3 x กำลัง2สัมประสิทธิ์คือ3ดีกรีคุณต้องเข้าใจคำว่าดีกรีก่อนดีกรีคือเลขยกกำลังทันไหมฮะโอเคเอกนามง่ายๆนะฮะเอกนามคือต้องคูณกันถ้าอันไหนเป็นเศษส่วนไม่ใช่เอกนามวิธีการดูง่ายๆอันไหนเป็นเศษส่วนไม่ใช่เอกนามเช่นเอกนามนะครับเอกนามผมยกตัวอย่างให้ดูเลยเช่น5x เนี่ยอย่างนี้เป็นอย่างนี้คือเอกนามถูกอันนี้ถูกเป็นแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ x กำลัง3ส่วนเอางี้ได้2ส่วน x กำลัง3อย่างนี้ไม่เป็นบักนี่เป็นอันไหนเป็นเศษส่วนไม่ใช่เอกนามจบง่ายๆเวลาเราดูโจทย์จะชอบถามว่าข้อใดเป็นเอกนามคุณดูเลยเป็นไหมไม่เพราะเป็นอะไรเศษส่วนแต่บางนี้เป็นได้นะครับทำไมบางนี้เป็นได้เพราะมันไม่เกี่ยวจะเป็นเอกนามได้ถ้าจะเป็นเอกนามได้ตัวเลขเป็นเศษส่วนได้แต่ x เป็นเศษส่วนไม่ได้เอกนาม x เป็นเศษส่วนไม่ได้จบไม่ง่ายเพราะงั้นข้อที่คุณทำข้อที่1นะฮะ1ถึง20 4 1ถึง24ครับ15ข้อไอ้15นาทีเชิญครับเลยท่านถามนะท่านกล้าถามนะถ้าท่านไม่กล้าถามแล้วมันจะไม่รู้เรื่องเราบอกเลยว่าเราจะเรียนเราจะเฉลยให้ท่านดูเรียนแล้วก็เก็บมันให้ครบเวลาไปสอบมันจะได้ผิดน้อยที่สุดเนาะผิดเยอะแล้วครับผิดเยอะแล้วป่ะครับจ้าๆข้อที่1นะครับข้อที่1ตอบ2ครับคนละเลือกตอบ3ครับคนนอกหลาย1ตอบ1 1ตอบ1ครับเงียบครับเงียบๆเงียบๆไม่ต้องเถียงกันนะข้อที่1ตอบ3ครับ1ตอบ3 2ตอบ1 3ตอบ2 4ตอบ3 5ตอบ2 6ตอบ2 7ตอบ3 8ตอบ3 9ตอบ1 10ตอบ3 11ตอบ1
12ครับ12ตอบ1 13ตอบ2 14ตอบ4 15ตอบ1 16ตอบ3 17ตอบ4 18ตอบ4 19ตอบ1 20ตอบ2 21ตอบ2 22ตอบ1 23ตอบ4 24ตอบ3อ้าวเดี๋ยวเรามาเคลียร์กันนะฮะเดี๋ยวเรามาเคลียร์กันมีเพื่อนถามผมครับเดี๋ยวเรามาเคลียร์กันนะฮะนิดหน่อยฮะเอาเราเปิดมาหน้าแรกก่อนครับหน้า387ครับหน้าแรกที่เราทำเปิดมาข้อที่1ก่อนฮะอ่ะหน้านี้คุณอยากถามตรงไหนอย่างกรณีแรกนะครับที่คุณผิดบ่อยที่สุดคือข้อที่4ครับข้อที่4คุณจะมักบอกว่าอย่างกรณีข้อที่4นะครับมันถามว่าข้อที่4ข้อใดเป็นสัมประสิทธิ์มันถามว่าข้อใดเป็นสปสผมเรียกสปสเนาะของลบ 3y กำลัง3ท่านครับสัมประสิทธิ์คือตัวเลขตัวเลขมันมีทั้งจำนวนเต็มบวกและจำนวนเต็มลบอย่างกรณีนี้เวลาเรานับสัมประสิทธิ์นะครับให้นับหมดนี่เลยตอบหมดนี่เลยมันจึงตอบว่าลบ3ถ้ามันเป็นบวกก็ตอบว่าบวก3ถ้ามันเป็นลบก็ตอบว่าลบ3ถ้ามันเป็นเลขดูนะฮะถ้ามันเป็นเลข5ส่วน8 x กำลัง3และติดลบด้วยคุณรู้ไหมสัมประสิทธิ์คืออะไรสัมประสิทธิ์คือบักนี่ทั้งหมดนี่โดยที่ไม่ต้องสนใจ x ใช่ไหมเพราะสัมประสิทธิ์คือตัวเลขตัวเลขมีได้ทั้งลบและก็บวกจงจำไว้อ้าวมีถามข้อไหนอีกฮะจะถามสไตล์ไหนอีกครับจะถามจดสไตล์ไหนข้อ4ครับ11เอกนามที่คล้ายกันใช่ป่ะคำว่าเอกนามที่คล้ายกันนะฮะท่านจำไว้นะฮะเอกนามที่คล้ายกันคือเช่นท่านครับคำว่าเอกนามที่คล้ายกันเดี๋ยวผมจะให้คุณดูนะฮะเอกนามที่คล้ายกันเอกนามที่คล้ายกันมันเป็นอย่างนี้ครับผมเขียนนะอย่าเพิ่งจดตามผมนะครับตอบผมก่อน x y มันคือกับ x yหรือ yx มันสลับที่กันได้เพราะ x กับ y มันอะไรกันติดกันคือคูณกันใช่ไหมฮะ x กับ y คูณกันการคูณมีสมบัติสลับที่ท่านครับ x กำลัง2 y เอกนามที่คล้ายกันก็คือ x กำลัง2 y หรือ yx กำลัง2ทันไหมมันจะเขียนอะไรมันก็ต้องเขียนตัวเดิมท่านครับผมถามว่า 5ab กำลัง2คล้ายกับอะไรคล้ายกับอะไรฮะคล้ายกับไอ้นี่ครับคล้ายกับตั้งแต่ติดลบอินฟินิตี้ไปจนถึงบวกอินฟินิตี้แต่ต้องตามด้วย AB กำลัง2เอกนามที่คล้ายกันเนี่ยหมายความว่ามันจะไม่สนใจตัวเลขตัวหน้าตัวเลขตัวหน้าเป็นอะไรก็ได้แต่ขอให้เป็น AB กำลัง2ยังไม่สนใจถามมีคนถามว่า 5AB กำลัง2คล้ายกับลบ
800เอ้ย8 8ล้านเนี่ย8 8 8 8 8 8 8 8 8 A กำลัง 2B มั้ยสรุปว่าตอบว่าคล้ายครับผมเพราะมันดันลงท้ายด้วย AB กำลัง 2แต่ 5AB คล้ายกับแบบนี้มั้ยนี่คล้ายมั้ยนี่คล้ายมั้ยไม่คล้ายครับผมไม่คล้ายครับเพราะบักนี่ A กำลัง1 B กำลัง2แต่บักนี่ A กำลัง2 B กำลัง1ตอบเลยว่าบักนี้ไม่คล้ายดูง่ายๆอยากรู้ว่าเอกนามคล้ายไม่คล้ายให้ดูที่ตัวแปรมันคือกันไหมถ้าคือกันบอกเลยว่าคล้ายแต่ถ้าไม่เหมือนกันไม่คล้ายดังนั้นคุณมาเข้าใจข้อ11หรือยังทีนี้คุณดูเลยฮะอันไหนคล้ายกันข้อ1ทำไมมัน x y z กับxyz ข้อ2ครับมันไม่คล้ายกันตรงไหนมัน x กำลัง2 y กำลัง3แต่บัก1 x กำลัง4เหมือนไหมไม่ละไม่ละไม่ละถ้าจะเหมือนต้อง x กำลัง3ใช่หรือไม่ดูข้อ11ข้อ3นะครับ x กำลัง3 y กำลัง3อีบัก1เป็น x กำลัง2 y กำลัง2ไม่ใช่ละไปละไกลละไกลไปไกลละ xz กับ 2x อันนี้ไม่ใช่เลย x z หายไปใช่หรือไม่ไม่ต้องสนใจตัวเลขให้สนใจที่ตัวแปรคือ x y z a b c d e f g h i j k l n o p ต้องได้แค่นี้ไม่เก่งอังกฤษข้อ10นะฮะเดี๋ยวถ้าเคียงหน่อยข้อ10 degree นะมาดีกรีนะฮะดีกรีคืออย่างนี้ครับคำว่าดีกรีดีกรีคือดีกรีคือนะครับในภาษาพหูนามดีกรีเขาเรียกว่ามันมีหลายแบบดีกรีสูงสุดกับดีกรีธรรมดาอย่างกรณีนี้ดีกรีในข้อ10นะครับข้อ10ดีกรีคือผลรวมเลขยกกำลังหรือเราเรียกสั้นว่าเลขยกกำลังบวกเลขยกกำลังทันไหมอย่างกรณีข้อ10ครับ10ครับมันบอกว่า4 4นะฮะมันบอกว่า4 xy xy กำลัง4 z กำลังเท่าไหร่จ๊ะ z กำลัง2ท่านครับถ้าพูดถึงดีกรีเนี่ยบักเนี่ยเนี่ยเอาไปหนีไปไกลไปมันไม่เกี่ยวบักนี้ชื่อว่า4 0 0โอ้สัมประสิทธิ์มันมีชื่ออยู่มาฟูมาแฟมาฟือเนี่ยบักนี้ชื่อว่าสัมประสิทธิ์โอ้ยตายๆดีกรีคืออย่างงี้ฮะดีกรีคืออย่างงี้ครับท่านครับคุณเห็นกำลังอะไรนี่0โอ้1ง่ายๆดีกรีคือจับ1แล้วเติมเครื่องหมายบวกแล้วเติมเครื่องหมายบวก1บวก4บวก2เท่ากับ7แค่นั้นนี่คือดีกรีจบถ้าเขาถามดีกรีข้างหน้าคุณเติมเลขกำลังเข้าไปข้างบนแล้วจับบวกกันคุณตอบเลยบวกกันได้7ต่อ8บวกกันได้8ตอบ7เห็นไหมไม่มีเอามีไปเลยพูดเล่นโอเคไหมฮะเข้าใจคำว่าคล้ายกันหรือยังข้อนี้หลายคนนะครับข้อ10เนี่ยเป็นข้อที่ลวงที่สุดคุณชอบตอบ6รู้ไหมครับคุณตอบ6เพราะคุณเห็นคุณจับ4บวก2เป็น6คุณลืมว่าบักนี้มันมีเลข1 1นะฮะนี่ท่าทางนิดมันเรียนคณิตศาสตร์ไม่รู้เรื่องฮะพูดหนึ่งมันตอบหนึ่งนะเราชื่ออะไรนะฮะทันพิสิทธิ์พนารัตถูกครับพนารัตใช่ไหมฮะชื่อเล่นชื่อว่าพนาวันชื่อเล่นชื่อว่าเกียงนะครับเฟซบุ๊กนะครับไอ้เพื่อนที่ดูเทสนะครับแอดไปด่ามันหน่อยในเฟซเกียงพนารัตนะครับแอดแล้วก็ช่วยกันด่าแบบสุภาพใช้ภาษาสุภาพมึงจะกวนไปถึงไหนวะนะฮะกูจะไปบึ้มบ้านมาฮะมาฮะท่านลองมีหน้าถัดไปครับ388ครับ12ถึง24ครับท่านอยากจะถามข้อไหน24ครับ
โอเคโอเคนะฮะผมจะอธิบายให้ฟังมีเพื่อนถามข้อ18นะฮะตั้งแต่18เป็นต้นไปเนี่ยคือว่าเอกนามที่คล้ายกันเราไม่เถียงกันแล้วเนาะ13 12เคลียร์กันได้อยู่เนาะพอรู้อยู่เนาะคล้ายกันเนาะอย่างนี้ฮะเราต้องลบฝั่งนี้ออกฝั่งนี้ผมลบนะฮะจบละมันบอกว่าท่านครับถ้าเป็นวิธีบวกพระหูนามคือการเอาสัมประสิทธิ์บวกกันดีกีไม่ต้องบวกง่ายๆบวกหรือลบพระหูนามตัวเลขเอาสัมประสิทธิ์บวกกันดีกีเท่าเดิมเลขยกกำลังเท่าเดิมเช่นสมมุติว่าเราดูข้อที่18เพื่อนถามผมว่าข้อที่18ครับ 4x กำลัง 3y บวก 5x กำลัง 3y แม่นบ่เอางี้ครับท่านดูนะถ้าท่านเจออย่างนี้จำไว้ถ้ามันขั้นด้วยบวกบักนี่จะมีค่าเท่าเดิมคุณใส่ไว้รอเลย x กำลัง 3y แต่บักตัวที่จะเพิ่มขึ้นหรือตัวที่ลดลงคือไอ้ที่ใส่ตัวนี้อ่านว่า4บวก5ได้เลข9ถ้าเป็นวิธีบวกกับลบมีค่าเท่าเดิมบวกก็ได้ลบก็ได้ห้ามโดนโจทย์หลอกเพราะโจทย์มันชอบตัวแม่นบอมันจะชอบเขียนว่า 9x กำลัง6บวก y y กำลัง2ใช่ไหมไม่ได้ครับไม่ใช่นะตัวนี้จะไม่เพิ่มขึ้นหรือลดลงถ้าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงมันต้องเป็นวิธีคูณกับหารถูกต้องจำนะฮะมันเพิ่มไม่ได้ถ้าเพิ่มต้องเป็นวิธีอะไรคูณโอเคจบข้อ18อีกข้อหนึ่งครับที่ผมอยากเสนอครับคือข้อที่22ครับ22มันตัวคุณครับคำว่าผลลบของผลลบของลบ7m ลบ 4m ท่านครับถ้าคุณเจอคำว่าผลลบจำไว้นะครับถ้าคำว่าผลลบหรือวิธีลบหรือผลลบเนี่ยวิธีลบมันมีหลักการง่ายๆว่าวิธีลบเครื่องหมายตรงข้ามตัวนี้นะฮะจะตรงข้ามตัวหลังทันไหมครับเรานับตัวนี้ว่าตัวหน้าเราเรียกนี้ว่าตัวหลังดังนั้นถ้าคุณเจอคำว่าผลลบคุณดูก่อนนะครับบักนี้เคยเป็นลบก็เป็นลบ7เหมือนเดิมเขียนเหมือนเดิมแต่ตัวที่เปลี่ยนคือบักนี้เคยเป็นอะไรลบพอเจอวิธีลบมันต้องเก่งมากครับมันจะเครื่องหมายตรงข้ามลบ7บวก4ได้เก่งมากครับได้ลบ3 m เฉลยอะไรฮะ22มันเฉลย1เอ้ยมันเฉลย3ไม่ใช่ป่ะอ๋อ22มันเฉลยผิดครับ22ต้องเฉลย3ครับทันไหมฮะ22เฉลย3ครับมันเฉลยผิดครับจำไว้นะคำว่าผลลบเครื่องหมายจะตรงกันข้ามแต่ตัวไหนตรงข้ามตัวหลังไม่ใช่ตัวหน้าแค่นั้นเพราะต่อไปนี้คุณจะได้เจอชุดที่2คือการบวกลบพระหูนามบวกไม่ต้องซีเรียสบวกคือมันเป็นตามหลักของมันโอเคคุณลองทีนี้ครับจัดชุดที่2ต่อจ้ะเดี๋ยวนะ
ตัวอย่าง28กับ2นะครับเทสชุดที่2ชุดที่2นะครับเราจะทำข้อที่ตั้งแต่32นะครับเราจะทำตั้งแต่57ไปถึง70ครับห้าสิบเจ็ดถึง70ครับเอาเลื่อนเร็วนะครับ15นาทีเหมือนเดิมนะครับเชิญครับอยากเคลียร์ข้อไหนไหมฮะถ้าไม่อยากเคลียร์นะฮะ57นะครับ57ตอบ3 58ตอบ3 59ตอบ3 60ตอบ1 62ตอบ2 61ตอบ262ตอบ1 63ตอบ2 64ตอบ4 65ตอบ2 66ตอบ4 67ตอบ2 68ตอบ1 69ตอบ2 70ตอบ3มีคุณอยากเคลียร์ข้อไหนฮะคุณอยากเคลียร์ข้อไหนฮะเคลียร์เท่าไหร่ดีฮะได้ไหมอย่างกรณีข้อแรกนะครับผมขอเฉลยให้เพื่อนดูก่อนนะฮะเล็กๆน้อยๆนะฮะท่านครับอย่างกรณีข้อ58นะฮะ58คืออย่างนี้เวลาเราทำพหุนามเนี่ยเราผมจะพาทำแบบลัดเลยนะฮะเช่น 8x กำลัง 8x กำลัง2บวก 8x ลบ4 8x กำลัง2บวก 8x ลบ4วงเล็บบวกกับอะไรจ๊ะ x กำลัง2ลบ 2x ลบ12x กำลัง2ลบ 2x ลบ12ท่านครับถ้ามันเป็นเครื่องหมายบวกนะฮะถ้าหน้าวงเล็บเป็นเครื่องหมายบวกมันจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านเครื่องหมายงงไหมถ้าบวกไม่ตรงข้ามแต่ถ้าลบมันจะตรงข้ามเช่นบักนี้เป็นอะไรดูนะฮะเวลาเราทำเรื่องนี้นะครับบักนี้จะเป็นบวกใช่หรือไม่
ดูด้าอันนี้เลขสัมประสิทธิ์หน้ามันคือเลข8บักนี้คือเลข1จำไว้นะครับถ้าเขาไม่เขียนตัวเลขคือเลข1 1ดีนี่คือเลข8บักนี้คือเลข1 8บวก1เป็น9จบได้ 9x กําลัง2เพราะมีคนถามผมว่าอาจารย์ครับทำไมอาจารย์ไม่เอา8 8x กําลัง2ไปเจอบักนี้นะฮะคุณเห็นไหมครับมันคล้ายกันไหมไม่นะบัก x กําลัง2ต้องเจอกับ x กําลัง2ใช่หรือไม่บักนี้อะไร x บักนี้ก็ต้องเจอกับ x ดูเครื่องหมายมันครับบักนี้อ่านว่าบวก8ลบ2อ่านเครื่องหมายมันด้วยบวก8ลบ2เหลือ6ก็เหลือบวก6 x ใช่ไหมบักนี้อ่านว่าลบ4ลบ4ลบ12ลบ16ลบเหมือนกันต้องเอามาบวกกันใช่หรือไม่ถ้ามันเป็นเครื่องหมายบวกเราจะทำอย่างนี้จำไว้นะครับถ้าคุณเจอพหูนามคุณอย่าไปซีเรียกมันเอาตัวเลขข้างหน้าหรือเราเรียกว่าสัมประสิทธิ์มาทำตามเครื่องหมายอ่านบวกกับลบต้องเอามาลบกันแต่ถ้าลบกับลบต้องเอามาบวกกันแค่นั้นแหละโอเคและที่คุณต้องระวังอีกอันนึงก็คือตรงนี้ครับข้อ66คุณจะชอบหลง 7k บวก5ลบด้วยอะไรจ๊ะลบด้วย 6k บวก2ท่านดูนะฮะมันเป็นวิธีอะไรดิมันเป็นวิธีลบลบคือเครื่องหมายมันจะเครื่องหมายตรงข้ามเช่นบักนี่บวกก็ต้องเป็นลบบักนี่บวกก็ต้องเป็นลบทันไหมบักนี่บวกเป็นลบบักนี่บวกก็เป็นลบสรุปว่าคุณต้องเอาเลข7 7มาทำอะไรกับ6เก่งมาก7ทำอะไรกับ6เจ็ดลบหกเหลือ1 1ใส่ไหมฮะจำไว้นะครับถ้า1ไม่ใส่ก็เขียน k ที่เฉยบักนี้อะไรบวก5บักนี้อะไรลบ2บวก5ลบ2เหลือ3จบอย่าลืมว่าถ้าเป็นลบเครื่องหมายมันจะตรงข้ามสังเกตไหมบวกเป็นลบบวกเป็นลบโอเคแถมให้อีกข้อหนึ่งคือ67มาข้อสุดท้ายการบอกลบพหูนามนะฮะมันบอกว่า 8x บวก 6y ลบด้วยอะไรจ๊ะ 7x ลบ 2y ช้าๆมันเจอเครื่องหมายลบเครื่องหมายต้องตรงกันข้ามบักนี่บวกก็เป็นบักนี่ลบก็เป็นโอเค8กับ7ต้องมาทำอะไรกันลบกัน